สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลครับสำหรับในวันนี้ครับเด็กที่เราจะมาทำการรีวิวนั่นคือเด็ก Sky Striker ครับเป็นเด็กเรียกว่าเมตาเลยแหละนะเรียกว่าน่าจะประมาณเทียร์1เทียร์0เทียร์0คือโคตรเก่งนะครับน่าจะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามหาการ์ดที่เรียกว่าครบเครื่องที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบใช้อะไรเยอะมากนักแต่ว่าก็ถือว่าเด็กเนี้ยค่อนข้างจะแอบแพงนิดนึงนะครับในเรื่องของการคราฟการอะไรต่างๆนะอ่ะถ้าจะเอาฟูลประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเล่นได้ชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ใบแรกครับใบนี้เนี่ยคราฟมาไม่เสียหายครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์แทบไม่ต้องใส่หลายๆเด็กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดเอาไว้ขัดครับก็คือมันจะเป็นควิกเอฟเฟกต์นะครับสามารถส่งการ์ดไปยังสุสานเพื่อเลือกเอฟเฟกต์มอนเตอร์ของแข่งหนึ่งใบนะครับทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยโดนเนเกตไปนะครับผมนะจนจบเทิร์นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคีย์หลักสำคัญในการเล่นสเต็ป OTK ด้วยเดี๋ยวเราสปอยไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องคอมโบเด็กนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมนะใครไม่อยากฟังรีวิวสกิลเนี่ยข้ามไปดูในดูเอลได้เลยนะครับอุลาระครับแอดบอสซอมนะใส่3เลยครับอันนี้ผมได้มาใบหนึ่งแล้วก็คราฟเพิ่มอีก2ใบนะครับจากแพ็คเนี่ยมันจะได้แพ็ค750นะครับมันจะได้1ใบเนาะแล้วก็เป็นคราฟเพิ่มอีก2ใบครับเป็น UR ที่ต้องใช้แทบหลายๆเด็กอะเอาง่ายๆใส่แทบทุกเด็กเลยนะครับเป็นการ์ดขัดอะไรได้บ้างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการอาชีพพิเศษจากเด็กนะครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานครับนี่ขัดได้3อย่างเลยนะก็คือเมื่อมีเอฟเฟกต์นี้ก็คือเป็นแฮนด์แทร็ปปาใส่เลยนะครับก็จะเอฟเฟกต์ไม่เกิดนะครับตัวต่อไปครับตัวหลักของ Sky Striker ครับ Ace Ray ครับตัวนี้เก่งมาก Ray เนี่ยนะครับมีควิกเอฟเฟกต์คือนะครับสามารถบูชาการ์ดใบนี้ครับเพื่ออาชีพพิเศษนะครับ Sky Striker ที่เป็น Link Monster นะครับจาก Extra Deck ได้นะครับแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่ในสุสานนะครับถ้าเกิดว่าลิงก์มอนเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายเนี่ยก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ออกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะถูกทำลายหรือว่าถูกทำให้ออกจากสนามนะครับโดนแบนดิตก็สามารถอัญเชิญลงมาได้นะครับผมถ้าโดนจากการ์ดเอฟเฟกต์นะนี่นะครับสามารถอัญเชิญได้เลยนะครับหรือว่าโดนทำลายจากการต่อสู้ก็สามารถอัญเชิญน้องเรมาได้เลยนะครับโคตรเก่งคุยง่ายถ้าตัวลิงก์เราตายเนี่ยก็เรียกน้องมาใหม่นะครับเนาะตัวต่อไปครับโรเซ่ครับเอฟเฟกต์ของโรเซ่เนี่ยก็คือถ้ามีสกายสไตรเกอร์มอนสเตอร์เนี่ยถูกอัญเชิญแบบปกติหรือว่าอัญเชิญแบบพิเศษเนี่ยสามารถอัญเชิญการ์ดนี้จากบทมือได้เลยนะครับยกเว้นช่วงดาเมจสเต็ปทำไม่ได้นะแต่ว่าสามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากบทมือได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ็กซ์ตร้ามอนเตอร์ของแข่งเนี่ยที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้ามอนเตอร์โซนก็คือไอโซนลิงก์นะครับเนาะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าถูกทำให้ออกจากสนามด้วยการเอฟเฟกต์เนี่ยตอนที่การ์ดนี้อยู่ในสุสานนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเนเกตนะครับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์1ตัวที่คู่แข่งควบคุมอยู่ได้นะครับเรียกว่าเก่งเลยครับสำหรับโรเซ่ก็ใส่3ไปเลยนะไรเงคีครับใส่ใบหนึ่งเพราะว่ามันแจกฟรีถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องนะทำลายมอนสเตอร์ทุกใบของคู่แข่งครับมอนสเตอร์รีบอร์นหรือว่าการ์ดชุบชีวิตนั่นแหละก็ชุบชีวิต1ใบครับสุสานใครก็ได้นะฮะ Reinforcement of the Army ครับแจกฟรีเหมือนกันเนี่ยแจกฟรีหมดเลยนะ3ใบเนี่ยถ้าไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับ Reinforcement of the Army คือเอามอนสเตอร์เผานักรบขึ้นมือนะครับ4 ดาวหรือน้อยกว่าซึ่งแน่นอนครับพวกนี้เป็นเผานักรบนะครับแล้วก็สุสานคนโง่ครับที่เป็นการ์ดนี้เนี่ยเมื่อใช้จะสามารถส่งการ์ดเวทมนต์ลงสุสานได้นะครับต่อไปครับ Sky Striker Mobilize ครับ Engage ครับผมจะย่อว่า Engage นะแล้วก็เวทมนต์ของ Sky Striker เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีเอฟเฟกต์แรกนะครับเอา Sky Striker นะครับ1ใบขึ้นมือนะครับที่ไม่ใช่การ์ดเป็นนี้นะครับการ์ดไปอื่นนะเนี่ยก็ตัวเนี่ยเอามอนเตอร์หรือเอาเวทอะไรขึ้นมืออย่างเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีในสุสานครับมีเวทมนต์3ใบหรือมากกว่าเนี่ยได้อีกจั่วอีก1นะครับใบต่อไปครับแมนยูเวอร์ครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนครับคือพูดง่ายเด็กสกายสไตรเกอร์เนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะครับมีลิงก์ตัวเดียวนะก็คือลิงก์มอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับมันจะปาเวทมนต์ปาอะไรเงี้ยเพียบเลยนะครับอันนี้เนี่ยทำลายมอนสเตอร์1ใบครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าในสุสานเรามีเวท3ใบหรือมากกว่านะครับทำลายเวทกับดักอีก1ใบนะครับต่อมานี้ครับกลับกันนะครับอันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์แรกทำลายเวทกับดักที่หมอบคว่ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าในสุสานมีเวท3ใบหรือมากกว่านะครับทำลายมอนสเตอร์1ใบนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะตัวต่อไปครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์นะครับในเมนมอนสเตอร์โซนอันนี้จะเหมือนกันทุกใบนะที่เป็นเวทของ Sky Striker นะครับเพราะงั้นผมจะไม่พูดอันนี้ซ้ำแล้วนะก็อันนี้จะสามารถเลือก Sky Striker นะครับเวล4นะครับในสุสานเนี่ยเอาขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ถ้าในสุสานมีเวท3ใบหรือมากกว่าเราจะสามารถ Special Summon แทนการขึ้นมือได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นEquip Spell ครับก็สามารถใส่การ์ดไปนี้ได้นะครับมอนสเตอร์สวมใส่เนี่ยจะตีโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ว่าจะสามารถตีได้2ครั้งนะครับผมนะตีใส่มอนสเตอร์ได้2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับผม มอนสเตอร์ที่สวมใส่เนี่ยทำลายมอนสเตอร์ได้นะครับในขณะที่เรามีเวท3ใบหรือมากกว่าในสุสานนะครับจวน1นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกส่งลงสุสานเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกสกายไซเคิล3ใบจากสุสานเอากลับขึ้นมือหรือกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะเอากลับเข้าเด็กนะครับพูดผิดไม่ได้เอากลับขึ้นมือนะขออภัยนะครับเอากลับเข้าเด็กนะครับก็คือเลือก3ใบครับจะเป็นพวกลิงก์ก็จะกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์ธรรมดาหรือการ์ดอะไรอย่างอื่นก็จะกลับเข้าเด็กนะครับโอเคต่อไปครับ Sky Striker อันนี้เป็นเวทฟิลนะครับเวทฟิลนี่เก่งนะฮะคือสามารถที่จะเลือกการ์ดใบอื่นของเราครับทำลายทิ้งครับเปิด3ครับเอาการ์ด Sky Striker 1ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็มีอีเฟกต์หนึ่งครับเมื่อถูกทำลายนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับเจ้านี่น้องเรย์แหละนะครับถูกทำลายเนี่ยเรียกว่าแทบจะอัญเชิญน้องเรย์มอนสเตอร์จากเด็กๆลงมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเรียกน้องคนนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เรียกน้องเรย์เนาะนะฮะเวทต่อเนื่องครับเมคาโมดูลครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เก่งมากในการที่จะเซตนะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับเราสามารถที่จะทำลายการ์ดไปอื่นของเรานะครับเพื่ออีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้งานการ์ดได้นะครับในขณะที่การ์ดเวทของเราเนี่ยใช้งานอยู่นะครับพูดง่ายมันจะขัดเราไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อตอนจบเทิร์นเนี่ยเราสามารถเซตนะครับเอาการ์ดสไตล์สไตรเกอร์นะครับที่เป็นเวทมนต์เนี่ยที่ชื่อต่างกันนะจากในสุสานเนี่ยมาเซตกี่ใบก็ได้ตามจำนวนเวทที่เราใช้สมมุติว่าเทิร์นนี้นะครับเราใช้เวทใบนี้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 สมมุติใช้4ใบนะครับมันก็การ์ดเวทใช้แล้วก็ลงสู่สารนะครับแต่ว่าเวทมนต์ใบนี้นะครับถ้ามันอยู่เนี่ยตอนจบเทิร์นปุ๊บไอเวท4ใบที่เราใช้ไปครับกลับมาในสภาพหมอบความหมดใช้ได้อีกนะครับโคตรโกงนะทวิสเตอร์ครับทิ้ง1ทำลายเวท2ใบเวทกับดัก2ใบนะครับใบนี้ครับเมคาฮอร์นอันนี้เป็นตัวเวทสำคัญที่ใช้ในการทำคอมโบง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์เนี่ยจะเรียกโทเค็นมา1ตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็โทเค็นเนี่ยจะสามารถอัญเชิญลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะอีกทีหนึ่งนะครับใบต่อไปครับเมคาครับอันนี้เป็นวิดโดแองคอร์ครับอันนี้ก็คือเลือกมอนสเตอร์1ใบครับในเกตเอฟเฟกต์มันนะแล้วก็ถ้าเรามีเวท3ใบหรือมากกว่าเนี่ยก็ควบคุมมันเลยนะครับจนจบเทิร์นอีกใบนึงครับเป็นเมคาอีเกิลครับเลือกมอน1ใบครับตัวนั้นเนี่ยจะแบบว่าไม่โดนเอฟเฟกต์นะครับจากการ์ดจนจบเทิร์นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเวท3ใบหรือมากกว่านะครับจะไม่โดนทำลายในการต่อสู้ด้วยในเทิร์นนั้นนะครับเป็นเวทฉับพลันใช้ในเทิร์นคู่ต่อสู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหมอบไว้นะฮะโอเคต่อไปครับเป็น Sky Striker เมคาชาร์ครับแหมเมื่อกี้แบบโอ้ยวันนี้เนี่ยอัดคลิปนานไปหน่อยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเลือกมอนสเตอร์1ใบในสุสานคู่แข่งนะครับรีมูฟทิ้งนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีเวท3ใบหรือมากกว่าเนี่ยจากที่รีมูฟเนี่ยเอามาอยู่ฝั่งเรานะครับแต่ว่าตีไม่ได้นะเอามาลิงก์เล่นๆนะครับเนาะเห็นไหมฮะเด็กเนี้ยเก่งเห็นไหมครับทำลายมอนได้ทำลายเวทได้นะครับเสิร์ชของได้เอาการ์ดอีกฝั่งมาเล่นได้มาช่วยได้อะไรอย่างงี้เยอะแยะมากมายนะครับนี่คือความเก่งของ Sky Striker ครับ Extra Deck ครับนี่คือตัวหลักของเด็กเลยนะคางาริแต่ว่าโดนลิมิตใส่ได้ใบเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อลงมาปุ๊บนะครับเลือกสเปลนะครับก็คือเลือกเวทมนต์1ใบครับเอาขึ้นมือแล้วก็บวก100ตามจำนวนเวทมนต์ในสุสานนะครับแล้วก็ชิซูคุครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยในการเล่นนะครับชิซูคุเนี่ยมอนเตอร์อีกฝั่งเนี่ยจะเสีย100พลังโจมตีแล้วก็100พลังป้องกันนะครับต่อจำนวนการเวทมนต์ในสุสานของเรานะครับแล้วก็ตอนจบเทิร์นเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์สกายสไตรเกอร์เนี่ยจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับก่อนนะปุ๊บโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าใบนี้นะครับก็คือเมื่อจบเทิร์นในเทิร์นที่มันถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเราสามารถเอาเวทขึ้นมือได้นะตัวต่อไปก็จะเป็นไฮยาเตะนะครับตัวนี้ก็คือโจมตีโดยตรงได้นะครับแล้วก็เมื่อตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถส่งการ์ดนะครับเวทมนต์จากกองลงสู่สาร1ใบนะครับเป็นการถมกองนะเพราะว่าเด็กนี้อย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งสู่สารเรามีเวทเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งนะครับไคน่าครับตัวนี้เป็นตัวหยุดที่ดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อลิงก์อัญเชิญลงมาเสร็จนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ใบที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับมันจะตีไม่ได้จนจบเทิร์นพูดง่ายถ้ามันเก่งมากนะก็เบรกความร้อนแรงมาไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้การเวทมนต์นะครับนะเราได้รับ100 LP ทันทีนะครับนี่ก็ความเก่งของไคน่านะครับเดี๋ยวไปดูในเกมทีนะว่าเล่นยังไงต่อไปครับ Half Feedback นะครับตัวนี้เนี่ยโคตรโกงเลยนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อลิงก์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพูดเฉพาะสกิลที่เราใช้ในการเล่นของเด็กเราแล้วกันนะครับเมื่อลิงก์เสร็จปุ๊บอัญเชิญใบพิเศษนะครับจูเนอร์เวล3หรือต่ำกว่าจากเด็กนะครับซึ่งก็จะอัญเชิญเป็น Effect Wheeler นะแล้วก็ลิงก์3ต่อมาที่ใบนี้นะครับเป็น Queen of the Master Magician นะครับตัวนี้เนี่ยพออัญเชิญมาปุ๊บมันจะวางเคาน์เตอร์นะครับแล้วเรารีมูฟเคาน์เตอร์ในตัวมันเองเพื่ออัญเชิญนะครับจูเนอร์จากในสุสานนะครับก็คืออัญเชิญตัวนี้จากในสุสานแล้วก็ลิงก์4มาเป็น access code talker นะครับนี่คือสเต็ปเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนึงเพราะว่าพูดตอนนี้มันอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องไปดูในเกมผมทำประมาณ3รอบนะครับก็คือ3ตาที่เล่นเนี่ยทำหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงนะเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ของเซเกะกันก่อนครับเซเกะเนี่ยก็คือเมื่อลิงก์เนี่ยสามารถเลือก1ใบนะครับแล้วก็แบนิชได้นะครับที่เป็นมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่นะครับจนจบเทิร์นของคู่แข่งเทิร์นต่อไปนะครับเนาะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับเราสามารถที่จะเลือกการ์ดไปอยู่ของเรานะครับส่งลงสุสานแล้วก็ตัวนี้พลังเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับก็เก่งดีนะครับดีโคท็อกเกอร์ครับอันนี้ใส่มาเฉยไม่มีอะไรครับไม่ใช้ ก็ตัวนี้บวก500ตามจำนวนมอนเตอร์ที่ชี้ตามลูกศรมันนะครับเนาะเวลาเล่นลิงก์เนี่ยมันจะต้องดูเรื่องเราจะลงต่อได้เนี่ยต้องต่อลูกศรต่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเด็กนี้อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่มากนักจะไม่เหมือนพวกบลูอายเมื่อวานนะที่เล่นได้ทุกคนอันนี้เนี่ยจะเล่นยากนิดนึงครับมันจะค่อนข้างจะสเต็ปมันจะมีให้คิดเยอะนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ Access Code Talker ครับแทบจะเป็นคีย์หลักเลยในการปิดเกมนะครับก็ตัวนี้นะครับเมื่อลงมาปุ๊บเราจะเลือก Monster Link 1ใบนะครับที่เราใช้เป็น Material ก็คือเราจะเลือกตัวนี้นะครับเพิ่มพลังตามลิงก์อันนี้3ใช่ป่ะก็เพิ่ม 3,000 ถ้าเราเลือกลิงก์2ก็เลือก 2,000 แต่ว่านี้เราเลือกลิงก์3นะครับเพราะว่าเราลิงก์ด้วยนี่ก็เป็นเพิ่ม 3,000 เป็น 5,300 นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับเราสามารถที่จะ banish นะครับ banish link monster ที่ใช้ในการเรียกวัตถุดิบตัวนี้ออกมาเรียกว่าถ้าเรา banish ก็ banish นี่ banish นี่ banish แล้วก็อีกใบหนึ่งตั้งแต่เป็นลิงก์1เนี่ยก็ banish 3ใบได้ remove 3ใบปุ๊บแล้วก็ยิงนะครับยิงการ์ดอีกฝั่งนะครับ remove ใบหนึ่งยิงใบหนึ่ง remove ใบหนึ่งยิงใบหนึ่งเก่งนะครับโคตรอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Sky Striker เดี๋ยวไปดูในเกมนะครับน่าจะสนุกมากกว่านะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับไปเจอกันในเกมครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่น Sky Striker กันนะครับในขั้นพื้นฐานรวมไปถึงอาจจะมีขั้น Advanced ในการเรียกพวก Access Code Talker นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เรียกยากมากนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูเนี่ยน่าจะเข้าใจกันนะครับเนาะส่วนใครที่ดูครั้งแรกยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะเล่นยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะจะต้องมีการเล่นหลายๆรอบดูนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเริ่มก่อนเลยเน้นตั้งบอร์ดก่อนแล้วกันนะครับตาแรกถือว่าชิวๆตามสไตล์เราไปนะครับเปิดมาครับใช้ Strike Striker Mobilize Engage นะครับเรียกตัวละครตัวหลักของเราครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนั่นคือน้องเรย์นะครับน้องเรย์มานะแล้วก็เดี๋ยวเราลงน้องเรย์ไปนะครับจากนั้นครับเอฟเฟกต์ของน้องเรย์เนี่ยก็จะสามารถที่จะบูชายันแล้วก็สามารถลิงก์ได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยในเทอร์นแรกปกติก็ไม่มีอะไรก็ทำอย่างนี้ได้เลยนะครับจริงๆก็สามารถไปเที่ยวซัมมอนแล้วจะเล่นอะไรต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเทอร์นแรกเนี่ยจะไปอะไรเยอะแยะนะครับก็เล่นแบบชิวๆไปก่อนละกันนะฮะหลังจากนั้นครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับหมอบขู่ไว้1ใบแล้วก็เดี๋ยวจบเทิร์นครับเอฟเฟกต์ของชิซุคุเมื่อจบเทิร์นนะครับรอบนี้การ์ดที่เป็นเวทในเวชภัณฑ์ไม่ขึ้นเลยนะก็ไม่ได้ทำให้สามารถเล่นได้ยากนิดนึงนะครับเล่นได้ยากนิดนึงเนาะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะที่จริงเนี่ยก็เอาเวทฟิลขึ้นมาก็จะตั้งบอร์ดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะเอาใบนี้ขึ้นมานะครับและเทิร์นหน้าเราจะเรียก Access Code Talker กันนะครับนี่เดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเล่นได้ตามที่ตั้งไว้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนักนะครับและ Standby Phase Main Phase 1ครับเรามีการ์ดเคลียร์เวทกับดัก1ใบครับโอเค Black Feather นะฮะ2ใบด้วยนะครับ Black Whirlwind ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเอาเรื่องพอสมควรนะครับ Black Whirlwind 2ใบแบบนี้ฮะเรียกว่าเล่นงานช้าเหมือนกันนะ Black Feather ไม่ได้เจอนานนะครับถ้าเกิดว่าเขารำแล้วก็ได้ตามที่เขาหวังเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรนะครับโอเคมาแล้วครับตัวนี้ชูราครับ The Blue Flame นะฮะแล้วเชนมาแบบนี้ปลาอุระละก่อนเลยละกันนะครับอย่างน้อยขัดได้สักอันนึงก็ยังดีนะขัดไปก่อนนะครับขัดไปก่อนผลครับเรียบร้อยเชน2ไม่ติดนะครับโอเคก็จะเหลือแค่เชน1นะครับที่ติดเนาะเรียกว่าขอให้ได้ปลาก่อนแล้วกัน นะครับก่อนตายแต่ว่าไม่น่าถึงตายนะเทอร์หน้าเนี่ยเรามีการ์ดแค่2ใบนี้เนี่ยพลิกได้เลยนะครับมีแค่2ใบนี้ก็พอนะครับที่ผมชี้มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีพวกการ์ดเวทฉับพลันมาเซตไว้มันก็จะดีครับแต่ว่าบนมือตอนแรกเราไม่มีเลยนะครับAlert of Darkness ครับทำการจั่วการ์ด2ใบแล้วก็ Banish มอนสเตอร์ธาตุมืดหนึ่งใบบนมือครับซึ่งเขามีอยู่แล้วเพราะว่าเป็น Black Feather นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดแทบจะทั้งเด็กอยู่แล้วนะครับหมดเด็กเลยแหละนะฮะโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับปลาลงไปแล้วเป็นแบนดิชหนึ่งใบนะครับแบนดิชน้องนกไปนะครับก็พวกสายซิงโครนี่อาจจะต้องทำการภาวะพงเรื่องดาวสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นทางสายเข้าเนาะนะฮะก็ต้องมีการคิดการอะไรเรื่องดาวด้วยนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือสามารถไปเชื่อสมอนได้เลยถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์แบล็กวิงใบอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวเขารำของเขาให้เสร็จในเทิร์นนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เรียกจูเนอร์มาแล้วครับเรียบร้อยเตรียมพร้อมลงสนามเรียกว่าพร้อมลงสนามนะคุณผู้ชมคุ้มๆเลยนะฮะมาแล้วครับโอโรชินะฮะเดี๋ยวรอเขาก่อนเขาน่าจะกำลังคิดอยู่นะครับแล้วจูนมาเป็น5ดาวครับก็น่าจะเป็นตัวนั้นครับ Black Wing ตัวนี้เหรอ Gram The Shining Star นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อซิงโครซัมมอนครับจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์จากบนมือได้นะแต่เอฟเฟกต์โดนเนเกตครับผมจะไม่ขัดตัวนี้อ่ะเอฟเฟกต์เวลเลอร์จะเป็นคีย์การ์ดสำคัญในการที่จะให้เราชนะได้ในเทิร์นต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงอ่ะเขาเข้าแบทเทิลเฟสแล้วนะครับบอร์ดเขาไม่ได้หนาอะไรเยอะแยะมากมายนักนะครับไม่ได้ว่าคือเรียกว่าอะไรนะไม่ได้หนาขนาดที่เราจะเจาะไม่เข้านะครับเอฟเฟกต์ของเรนสุสานครับทำงานโอเคมาในสภาพตั้งป้องกันนะครับลงมาก่อนเลยครับเอฟเฟกต์ของชูราครับเมื่อตีทิศนี้สามารถสเปเชียลซัมมอนครับแบล็กบีมมอนสเตอร์ที่พลัง 1,500 หรือน้อยกว่านะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์จะโดนเนเกตนะฮะโอเคเขาเรียกแบล็กวิงเกลมานะครับใช้เอฟเฟกต์ของเรนะครับเมื่อจะโดนตีสามารถบูชายันทิ้งหนีครับเราจะเรียกมาเป็นตัวนี้นะฮะเอฟเฟกต์ของไคน่านะครับเบรกไว้ก่อนความร้อนแรงนะครับโอเคนะฮะโอเคเบรกความร้อนแรงไว้ก่อนนะครับเอฟเฟกต์ของไคน่าก็คือจะเลือกมอนสเตอร์1ใบครับมันก็จะโจมตีไม่ได้นั่นแหละนะครับเป็นการเบรกความร้อนแรงไว้ก่อนนะครับพวกนี้มันก็เถื่อนเกินบางคนนะฮะเอฟเฟกต์ของเกลครับทำการลบพลังแต่ว่าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่โดนผมก็ว่าอยู่มันโดนนี่ไว้นี่เนาะใช่มันโดนห้ามเอฟเฟกต์ไว้นะครับเพราะว่าเจ้าชูราเนี่ยมันลงมาได้ก็จริงนะครับเป็นสเปเชียลซัมมอนแต่ว่ามันจะห้ามเอฟเฟกต์ไว้นะครับเนาะโอเคนะครับโอเคในนี้ทางฝั่งเขาไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรเลงวิชาของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตาเราบรรเลงวิชาเราบ้างนะครับแล้วเขาซิงโครครับอีกตัวหนึ่งมาแล้วครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าซิงโครซัมมอนนะครับมันจะนับว่าเป็นไอ้นี่ด้วยนะฮะแล้วเขาก็ยิงแทงหลังทิ้งไปนะครับโอเคเขาจบเธอแล้วเนาะมาเดี๋ยวมาเล่นของเรากันบ้างนะครับคุณผู้ชมรอครับโอ้การ์ดโอเคด้วยนะทวินทวิสเตอร์นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับใช้เลยละกันทวินทวิสเตอร์ครับเราจะทิ้งการ์ด1ใบนะครับเอาจริงเนี่ยทิ้งอันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนักแล้วนะฮะเป็นนี้ละกันนะครับแทร็ปการ์ดครับนี่เคลียร์การ์ด2ใบหลังนะครับปึ้งโอเคแล้วก็เริ่มลำได้เลยครับลงเอฟเฟกต์วิลเลอร์นะครับลิงก์ซัมมอนครับคริสตัลครับนี่นะมอนสเตอร์2ตัวนะครับอัญเชิญลิงก์2ครับคริสตัลฮาล์ฟรีแบ็กนะฮะเอฟเฟกต์ทำงานครับเมื่อลิงก์ซัมมอนได้สำเร็จนะครับเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์1ใบนะครับลงมาได้ครับทำการลิงก์3ครับเป็นตัวนี้นะฮะอันเชิญแบบพิเศษครับมาสเตอร์เมจิเชียนครับเอฟเฟกต์ของมาสเตอร์เมจิเชียนครับเราจะสามารถทำการวางเคาน์เตอร์ไว้ได้ครับ เอฟเฟกต์ครับ remove counter ตัวเอง3เม็ดนะครับปึ๊บ remove 3เม็ดออกไปนะครับหลังจากนั้นครับเราจะสามารถอัญเชิญเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์จากในสุสานมาได้ครับทำการลิงก์4ครับอัญเชิญครับ access code talker ครับออกมาเลยมาแล้วครับ access code talker ครับเอฟเฟกต์ของ access code talker ครับเราจะต้องเลือกการ์ดนะครับอีกฝั่งออกเลยฮะคุณผู้ชม ก็นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเราจะเลือกใบนี้นะครับเราได้พลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับแล้วก็มันจะไปต่อยาวๆเลยนะครับยาวๆแบบยาวเฟื้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะปิดเกมไปเลยนะครับแมตช์นี้ก็น่าจะรู้ผลหรือเปล่าใช้งานเอฟเฟกต์ครับเรียบร้อยฮะอีกฝั่งออกไปแล้วนะครับก็ GG ครับนี่ครับวิธีการเล่นนะฮะอันแรกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับจากตาที่แล้วเนี่ยก็เรียบร้อยนะฮะออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจอคุณพีชต่อนะครับเมื่อกี้ข้างหน้าเน็ตหลุดไปแล้วนะฮะโอเคเราได้คนเลือกครับขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจำลองเซตลองอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมนะครับมาโอเคเข้าสู่ Battlefield ครับเรามีสุสานคนโง่1ใบนะครับมีการ์ดที่สามารถจัดการได้เลยโอเคใช้ Foolish Burial ก่อนแล้วกันนะผมจะส่งการ์ดลงสุสานนะครับเป็นการ์ดอะไรดีเอ่ยนั่นน่ะสิเอาเป็นการ์ดอะไรดีนะที่จริงอะส่งอะไรลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีตายตัวนะครับส่งขอไฟปะทุ阿拉斯ก้าลงไปแล้วกันนะฮะลงมาครับแล้วก็เดี๋ยวเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเก็บ Monster Reborn ไว้แล้วกันนะครับตาแรกก็ชิวๆไปก่อนเนาะนะครับลงเป็นชิซูคุครับไม่ได้เซตบอร์ดไม่ได้เซตอะไรเลยนะโอเคเหมือนเดิมครับจบ Pattern Fake ครับเอฟเฟกต์ของชิซูคุทำงานครับเอาใบนี้ขึ้นมือนะเผื่อเธอหน้าแบบโดนขัดอะไรเยอะแยะก็ไหลตามสเต็ปที่เราวางไว้นะครับ สเต็ปเทพของเรานะฮะสามารถเอาอยู่แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวไปดูครับว่าเจอเด็กอะไรบ้างนะครับไซโคลนครับทำการยิงฟิลครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเอฟเฟกต์ของไอเรซิโลครับไม่โดนยิงฟิลนะครับอาจจะแบบพิเศษครับนี่น้องเรครับยิงฟิลก็คือเป็นการลงมอนสเตอร์ให้เรานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะยังไงต่อนะฮะแล้วเซตเพนดูลัมสเกลครับเป็นออดไอนะออดไอเพนดูลัมนะครับโอเคนะครับอันนี้จบเทิร์นครับเขายิงตัวเองทิ้งครับเอฟเฟกต์ของออดไอนะแล้วก็เอาเพอร์ฟอร์มอลครับขึ้นมือตาเราบ้างแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มของเรากันเลยแล้วกันนะรอบนี้เหมือนจะไวด้วยนะครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์ก่อนเลยแล้วกันลิงก์ซัมมอนครับเป็นคริสตัลครับมาเอาเลยนะทุกคนไม่ต้องรีรอแล้วครับรีรอมันเสียเวลาคริสตัลฮาฟคีแบ็กครับไม่รู้อ่านอะไรเหมือนกันนะเอฟเฟกต์ของคริสตัลครับเรียกเอฟเฟกต์วิลเลอร์อีกใบจากกองครับสำหรับคอมโบนี้น่าจะเป็นกันทุกคนแล้วเนาะนะครับใครไม่เป็นก็ลองย้อนดูนะนี่ครับมีแค่นี้เองคอมโบอะนะครับลิงก์3ครับลงมามาสเตอร์เมดิเชียนครับเอฟเฟกต์มาสเตอร์เมดิเชียนครับวางเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีครับลงมาครับรีมูฟออก3ใบนะครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์เรียกลงมาครับแล้วก็ลิงก์4ครับอัญเชิญมาเป็น Access Code Talker นะครับลงมาเลยมาเรียกพี่ใหญ่มาเลยนะครับเอาลิงก์3ออกเพิ่มพลัง 3,000 นะครับไม่ลิงก์3ออกครับเรียกว่าเลือกลิงก์3เรียกว่าเลือกดีกว่ารีมูฟครับบึ้มครับเอฟเฟกต์หนึ่งครับรีมูฟครับบึ้มครับมอนสเตอร์รีบอร์นครับเรียกโรเซ่มาครับตั้งโจมตีครับลิงค์ครับ อัญเชิญครับมาเลยคังอารีครับตัวหลักของเด็กเรานะครับเอฟเฟกต์คังอารีครับหยิบเวทขึ้นมือครับเตรียมไว้นะครับหมอบครับหมอบครับตีเลยนะโอเคมาลุยแล้วก็ OTK เรียบร้อยนะครับนี่ฮะ OTK ด้วยสกายสไตรเกอร์นะครับก็จำแล้วก็เอาไปลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ OTK ครับประมาณนี้นะครับสำหรับสเต็ปนะลองดูช้าๆนะครับถ้าทำไม่ทันก็ดูช้าอันนี้ผมไม่ได้ช้ำมากก็ได้ประมาณเท่านี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เราเริ่มก่อนมาแล้วกันนะก็ผัดกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวเริ่มก่อนเริ่มหลังหรือว่าเราเริ่มก่อนมาหมดเลยก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะมาโอเคการ์ดบนมือตอนนี้เล่นไม่ได้นะครับต้องใช้ Sky Striker Air Space ช่วยครับอันนี้เป็นฝั่งเขาฝั่งเราเริ่มก่อนนะฮะมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมหาวิธีเล่นก็คือน่าจะไม่รู้ว่าเขาจะขัดอะไรหรือเปล่านะปาแม็กซี่เลยครับจะบอกว่าผมไม่ได้จะลงอะไรอยู่แล้วนะ ยิ่งปาอุลาระดักก็ได้นะแต่ว่าเธอแรกกับผมไม่ได้ลงอะไรอยู่แล้วครับแค่จะแซกก็คือการแบบยิงฝั่งตัวเองนะครับเปิด3ใบครับเจอน้องเรครับเอาน้องเรขึ้นมือมาลงมาครับน้องเรแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยให้เขาได้ใบหนึ่งแล้วกันเนาะเอาจริงไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าเราจะได้การ์ดชัวร์นะครับได้การ์ดชัวร์ให้เขาแม็กซี่ใบหนึ่งก็พอแล้วนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเราจะได้การ์ดเวทมนต์ขึ้นมือในเทิร์นนี้ชัวร์ๆนะครับโอเคเหมือนเดิมครับจบเทิร์นครับเอฟเฟกต์ของชิซุคุครับขัดไหมเอฟเฟกต์เวลเลอร์หรือเปล่าไม่มีเราได้นะครับโอเคใบนี้ครับเรียบร้อยครับเข้าสูตรครับเข้าสูตรแล้วแหละอ่ะปล่อยเขาเล่นครับที่เหลือนะอันนี้ก็คือเข้าสูตรเข้าแก๊ปเราแล้วเรียบร้อยนะครับเอามาเตรียมเผื่อไว้เลยนะครับโอเคการประมือ6ใบนะครับเพราะว่าเราให้เขาจั่วไปใบหนึ่งนะจากแม็กซี่นะครับเอาจริงจำจุกตอนจบได้ไหมเนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะครับอินฟินิตเพอร์แนนท์ครับเรียกว่าบล็อกความสามารถไว้ก่อนนะฮะซึ่งเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเพราะน่าจะโดนตีตายนะครับแล้วก็อย่าไปลงการ์ดในเลนนี้นะคุณผู้ชมถ้าเจอกับไอ้การ์ดกับดักใบเนี้ยนะครับให้ลงเลนอื่นนะครับเวลาใช้การ์ดแพร้งคลิสนะครับขัดหน่อยละกันนะครับปาขัดไปครับอุระละเดี๋ยวมันจะเล่นง่ายเกินครับมันจะไม่สนุกอ่ะดิถ้าเขาเล่นง่ายเกินผมกลัวว่ามันจะไม่สนุกไปนะครับโอเคนะฮะลงมาแล้วครับผมไม่ขัดแล้วนะผมจะเก็บเอฟเฟกต์เวลเลอร์ไว้ตามที่เราเคยเล่นนะครับ1,500เท่ากันว่าไง เขาน่าจะลิงก์นะครับไม่ก็ทำอะไรสักอย่างโอเคลิงก์1ครับมาเป็นหน้าเป็นตัวของเด็กเขาครับแพร้งคิดเหมียวห้าฮู้ ตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็ผมไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับเมียวมู่นะครับอ่ะเขาเล่นไปก่อนนะครับและเอฟเฟกต์ของเวทฟิลครับแพร้งคลิสเพลสนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของแพร้งคลิสล็อกซี่นะครับเป็นคนเล่นแพร้งคลิสที่เก่งดีนะสามารถเชนคอมโบได้อย่างแม่นยำนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างนะฮะในส่วนนี้นะครับเอาจริงยังไม่ได้เล่นแบบว่าใช้เวทฟิลแล้วขัดอะไรพวกนี้เลยเนาะยังไม่ค่อยได้เห็นให้เลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะส่วนนี้นะครับยังไม่ได้เล่นแบบนั้นให้ดูเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราปิดได้ไวมันก็จะสบายกว่านะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาไอ้พวกเวทฟิลเนี่ยขึ้นมือแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามขัดพยายามอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่เวทฟิลเวทต่อเนื่องนะครับที่มันจะสามารถเอาการ์ดมาแปะได้ยังไม่ถมสุสานยังไม่ได้โชว์ศักยภาพที่แบบจับๆมาเลยครับเพราะว่ายังไม่เจอแบบเกมที่มันแบบยื้อนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูนะฮะ เพราะว่าเราใช้ Access Code เนี่ยมันก็แทบจะไหลจบได้ไวพอสมควรนะครับมีเอฟเฟกต์ลิงครับมีแฟนซี่ครับถ้าเป็นวัตถุดิบของลิงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของดูครับดูนี่เอาเวทกับดักขึ้นมือนะส่วนเจ้าแฟนซีนี่ก็น่าจะเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมาได้ตามสไตล์ครับพวกเด็กที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษต่อเนื่องได้ด้วยการ์ดไม่กี่ใบนี้ก็เรียกว่าเก่งพอสมควรเลยนะแผงคิดแฟนซีครับว่ามาเดี๋ยวนี้ก็รอกันสักครู่แล้วกันนะฮะก็เขาน่าจะยังเลือกการ์ดที่เขาจะหยิบมาก่อนนะครับโอเคแพนคิดล็อกซี่ครับอันเชิญออกมาใหม่ก็ทำลิงก์3ได้เลยนะค่อนข้างเก่งนะครับแพนคิดแพงครับโอ้ก็ทิ้งมือ1ใบครับสเปเชียลซัมมอนได้นะครับไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเนี่ย Access Code Talker เจอเหมือนกันก็น่ากลัวนะน่ากลัวนะครับก็ใจเย็นแล้วกันนะลูกพี่จะเอาใหญ่เลยก็โอ้ฟิวชั่นนะครับโอเคเขาไม่น่าจะใส่นะไอการ์ดที่ผมบอกไม่น่าใส่เหมือนผมเพราะว่าจริงผมก็ไม่เคยเจอเด็กนี้นะครับนี่ครั้งแรกเลยก็เดี๋ยวดูกันว่ายังไงบ้างนะฮะต้องรีบจบให้ไวครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะปูบอร์ดได้แล้วก็มือเขาจะค่อนข้างสุดละต่านพอสมควรนะฟิวชั่นมาแล้วครับมาเป็นแพงคิดเวเทอร์นะฮะเอฟเฟกต์ของเวทฟิลครับบัฟพลังมาตัวนี้เนี่ยเมื่อตีเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะใช้การ์ดได้นะครับจนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนะครับว่ามาลูกพี่ลุยเลยนะครับเมนเฟส2ครับจบเธอแล้วนะฮะโอเคต้องพยายามจำกัดการ์ดให้ได้นะครับจำกัดการ์ดให้ได้นะฮะมีแพงคิดแพงครับเอา3ใบกลับใช่ไหมนี่ครับเลือก3ใบกลับครับแล้วจวดหนึ่งตาแล้วนะครับก็จั่วครับมี engage ด้วยนะฮะเล่นได้เลยแหละนะครับเดี๋ยวดูว่ายังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยพัสุธากับปนาฏก่อนเลยซึ่งเดี๋ยวเขาจะใช้เอฟเฟกต์นะครับในการสลายตัวนะครับแน่นอนมันสามารถบูชาตัวเองแล้วก็ลงมาปิ้งเปี้ยง2ใบมาได้นะครับซึ่งผมจะให้เขาทำอยู่แล้วนะฮะอยากทำก็ทำเลยนะครับทำก็ดีครับนี่เอฟเฟกต์มาแล้วนะฮะแล้วเขาเรียกมาครับเป็นวัตถุดิบนะ2ใบนะครับเมื่อกี้นะฮะลงมาฟืบแบบเอฟเฟกต์ของแพงคิดแพงไอเวเตอร์อะไรของมันนะฮะก็ลงมาใหม่นะครับโอเคตัวนี้ก็จะว่าวไปนะครับใช้เอฟเฟกต์ครับใช้เมคค่าครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์ครับลุยคริสตัลครับเหมือนเดิมเลยนะครับมานะเอฟเฟกต์ครับทำงานเอฟเฟกต์วิลเลอร์ครับลงลิงก์3ครับจำกันได้แล้วเนาะทุกคนลุยนะไวๆเลยนะครับลำคล่องๆแล้วต้องลำคล่องๆแล้วนะครับต้องจำได้แล้วนะใครจำไม่ได้ก็ย้อนดูเอานะจ๊ะน่าจำมาได้หลายคนแล้วแหละนะครับ Access Code Talker ครับมา Asset Code Talker Effect ครับเลือกลิงก์3ครับ Asset Code Talker Effect ครับ Remove ครับยิงครับ Asset Code Talker Effect ครับ Remove ครับยิงครับ Engage ครับเรขึ้นมือครับจั่วการ์ดได้1ใบฟรีๆครับใช้งานการ์ดไปนี้ครับ 2,000 หมดเลยนะครับไปนี้แล้วกันนะครับอ่ะขโมยครับแต่ตีไม่ได้นะตัวนี้นะครับขโมยไปไว้เฉยใช้นี้ก็ได้ Effect Activation ครับเพราะว่ามันตีไม่ได้นะครับผมลืมไปว่าผมไอ้นี่ไปแล้วเนาะเอาจริงเนี่ยเล่นพลาดนะเนี่ยเพราะว่าผมลงปกติไปแล้วนะครับลืมไปเลยอันนี้ก็ว่าอยู่โอเคเอาเจ้านี่มานะครับแก้ได้เล่นพลาดแก้ได้ฟึบเรื่องไอ้สุสานครับไปเจอซัมมอนแทนครับฟึบลิงก์ครับที่จริงน่าเลือกนี่พลาดอีกแล้ววะโอ้พลาดหลายรอบแล้วเนี่ยเนาะน่าจะเลือกเลมาแบบปกติก่อนนะครับแล้วก็ให้มันแบบทริบิวต่ออะไรเงี้ยกระโดดใส่อะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเยอะนะครับฮังการีครับอ่ะหยิบมานะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับที่จริงอ่ะตะกี้นะครับน่าจะลงเลแบบตั้งโจมตีแล้วก็ตีแบบธรรมดาไปก่อนนะครับไม่น่ารีบลิงก์ไปนะครับอันนี้โอเคต่อตูดครับเด็กๆมาเอฟเฟกต์ของชิซุคุครับเตรียมขึ้นมือไว้เล่นเทิร์นหน้านะโอเคนี่ครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้น่าลงเรปกติแล้วก็เล่นไปก่อนแต่เดี๋ยวผมเช็คการ์ดก่อนนะว่ามันตีได้หรือเปล่านะเมื่อกี้ลงมามันตีได้เนาะที่จริงน่าทำอย่างนั้นก่อนนะครับน่าจบแล้วแหละอันนี้เล่นพลาดเนาะนะครับน่าลงแล้วตีไปก่อนแล้วก็ค่อยโดดอ่ะเอฟเฟกต์เวทฟิลนะครับเมื่อโดนทำลายครับเรียกเรมาครับอ่ะโอเคบอร์ดก็ถือว่าหนาถึงไงเธอหน้าก็จบครับถ้าเราจบทีนี้ไม่ได้เธอหน้าไงก็จบนะครับเพราะว่าเธอหน้าเดี๋ยวเราเอาสไนเปอร์ยิงหัวนะครับเอาไฮยาเตะยิงนะแค่นั้นก็จบแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเด็กนี้ดีตรงที่มันสามารถตีตรงได้อีกนะครับเรียกว่าทำดาเมจให้ได้เยอะแล้วก็เตรียมตัวจัดการได้เลยนะครับมากับแพงคิดล็อกเก็ตครับแล้วก็สามารถตีตรงได้นะแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตรงส่วนนี้นะฮะมีเอฟเฟกต์ในสุสานครับแฟรงคิสแลมไพส์นะครับแลมไซส์ครับอ่ะว่าไงน่าจะยิงดาเมจยิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็ลงมานะครับเอฟเฟกต์ล็อกเก็ตครับพยายามลดพลังตัวเองเพื่อให้ตีโดยตรงได้ครับเอฟเฟกต์แลมไซส์ครับยิง500อ่ะตอนนี้เอ็กซ์ตร้าเด็กเราก็พอเหลือบ้างเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยโอเคลิงก์1ครับเหมือนเดิมมาเป็นแพร้งคิดเหมียวอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกครับพอ Access Code มาเลยถ้ายิงไม่ได้เนี่ยยากแล้วคือให้เขาลำและจัดการยังไงก็ได้ครับเธอหน้าเราตีโดยตรงจบนะครับนี่ก็เป็นสเต็ปของสกายสไตรเกอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ใช้พวกเปิดเนเกตเปิดอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับเน้นหล่อวันนี้มาแบบเน้นในนี้มากกว่าเลยนะครับเน้น Access Code แล้วแบบพยายาม OTK พยายามจบให้ไวมากกว่าเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะอันเนี้ยนะฮะมันที่จริงมันจะมีแบบพวกอย่างเงี้ยมันขัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย หมอบแล้วมันขัดได้ถ้าเล่นกับเวทฟิลเอาไม่ใช่เวทฟิลเวทต่อเนื่องเอาการ์ดสเปลจากดรอปมาแปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีนะฮะแต่ว่าพอมันเล่น access code ได้แล้วมันเกมมันจะไวนิดนึงนะครับก็เลยเล่นนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้ายืมก็ยื้อได้นะแต่ว่าบางทีถ้าเราเจอเด็กที่มันแบบว่าเขาค่อนข้างจะยื้อแล้วเขาเก่งกว่าเงี้ยก็จบไวดีกว่านะครับลิงก์2มาดูอีกแล้วครับเพราะงั้นก็เลือกเอาแล้วกันนะครับส่วนถ้าเจอเกมยื้อจริงๆเนี่ยก็โหวันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะที่แบบว่ายื้อแบบหลายๆเทิร์นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นอย่างนี้ก็จบไวดีนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่มันเล่นยื้อได้นะครับถ้าเล่นยื้อจากที่จะหยิบไอเวทฉับพลันที่เรียกโทเค็นมาที่ผมต้องเอาโทเค็นมาเพราะว่าบางทีอ่ะมันโดนขัดตอนยกขัดตอนจะลงอะไรอย่างเงี้ยโทเค็นเนี่ยมันปาแล้วมันได้ลงฟรีๆอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเมคชัวร์ในระดับหนึ่งไว้ได้นะครับอย่างน้อยก็นับว่าเป็นสเปเชียลซัมมอนแล้วก็มันลิงก์ได้เลยนะครับโอเคเขาเรียกมาตั้งรับเยอะๆเลยครับไม่เป็นไรครับเทอร์หน้าเราไม่ต้องลงเรก็ได้เนี่ยเอาเรตัวนี้แล้วก็ลิงก์เป็นไฮเตะตีตรงจบครับแค่นั้นเลยพอนะฮะจริงๆเทอร์ที่แล้วเนี่ยน่าจะเอาเวทฟิลขึ้นมาบ้างเนาะจะได้สนุกบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้ก็ได้ลิงก์3ครับว่ามาตัวอะไรเอ่ยเป็นแพร้งคิดครับกีฬาดอสครับจากโปเกมอน แพร้งคิดกีฬาดอสจากโปเกมอนนะครับทิ้ง1เรียกทางฝั่งของโทเค็นลงนะครับน่าจะลิงก์5หรือเปล่าถ้าลิงก์5ก็อาจจะพลิกได้อยู่แต่ว่าก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าเทอร์น่าเราตีโดยตรงเลยนะครับเทอร์น่ายังไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเราก็ลงไปทำการลิงก์1ซัมมอนมาครับแล้วก็ตีได้เลยอันนี้เขาน่าตีน้องชิตุคุไม่น้องเรนะครับเดี๋ยวดูว่าตีตอนไหนนะโอเคเอฟเฟกต์ของเรครับทำงานครับลงมาครับเมื่อมีตัวลิงก์ตายนะครับโอเคน่าจบแล้วนะครับโอเคครับเอฟเฟกต์ของแพร้งคิดครับก็เอากลับ3จั่ว1เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ก็น่าเป็นเทิร์นสุดท้ายแหละครับไม่น่ามีอะไรพลิกโผล่มากกว่านั้นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ตีเลยแล้วกันนะครับเรียกคายาเตะมาไว้ก่อนตัวหนึ่งก็ได้มาครับแล้วก็ access code ครับตีไปเลยเรียบร้อยครับก็จบเกมครับนี่ฮะจะเป็นทางฝั่งของ Sky Striker ครับในวันนี้เล่นอันนี้แนวแบบว่าเน้นจบไวนะครับ OTK ก็ประมาณนี้ครับที่จริงมัน OTK ได้หลายตาแล้วแต่ผมเล่นพลาดนะครับเดี๋ยวบอกบางทีน้องเรมันสามารถกระโดดข้ามได้เลยเวลาตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องรออะไรอย่างนั้นนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแนวทางในการเล่นนะใครมีข้อสงสัยถามได้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมพยายามตอบนะครับส่วนการเล่นรูปแบบหนึ่งในการใช้เวทต่อเนื่องแล้วก็มาเซตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเอาไว้ตอนเจอกับตึงๆแบบตึงเปรี้ยเลยนะครับเล่น30นาที4นาทีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ลองดูกันนะครับสำหรับเด็กนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้หลายคนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บ